อนามัยสวท. บายเอไทยจับมือผนึกกำลังเดินเครื่องแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมโปรโมทแคมเปญเช็คให้ชัวร์คุมให้ถูกมีลูกเมื่อพร้อมในวันคุมกำเนิดโลกกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรวมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าสวท.และบริษัทบายเออไทยจำกัดจัดงานแถลงข่าวเนื่องในวันคุ้มกำเนิดโลก2565หรือว่า World Contraception Day 2022ซึ่งตรงกับวันที่26กันยายน2565ของทุกปีที่สยามสแควร์ภายใต้แคมเปญรณรงค์เช็คให้ชัวร์คุมให้ถูกมีลูกเมื่อพร้อมหรือว่า Breaking Myth เจาะกลุ่มวัยรุ่นสร้างการตระหนักรู้ความสำคัญของการคุมกำเนิดเพื่อให้สามารถวางแผนอนาคตและการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพตั้งเป้าลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในเรื่องของความรู้เนี่ยมันมีแหล่งความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับคือการหาความรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากในปัจจุบันแล้วที่ยากคือจะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเองเราก็พยายามส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องทั้งในแง่ของหลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนนะครับแล้วก็องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นของรัฐของภาคประชาสังคมหรือภาคเอกชนก็อยากจะให้น้องๆช่วยกันติดตามสื่อที่ให้ความรู้อย่างถูกต้องเลยครับเพื่อมันจะได้ตัวเราก็จะได้มีความรู้แล้วก็จะช่วยป้องกันตัวเองแล้วก็ช่วยแนะนำเพื่อนๆเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตวัยรุ่นที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขครับตอนนี้นโยบายภาครัฐก็เรียกว่าเปิดมากนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องเพศในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากจะพูดถึงกันเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมองว่าจะเป็นการชี้โพให้กระรอกที่ชอบพูดกันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมว่าสังคมมันไปไกลแล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยต่างจากในอดีตเยอะเรื่องพวกนี้นี่ไม่ต้องมาหลบๆซ่อนๆพูดกันเหมือนเมื่อก่อนก็คือวันนี้ความท้าทายของเราก็คือจะทำให้น้องๆเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างไรแข่งกับให้ข้อมูลที่ผิดถูกที่มีอยู่เยอะในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คงต้องช่วยกันดำเนินการเพื่อให้มีแหล่งข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องให้น้องๆเข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็เป็นวันสำคัญที่ทำให้เราตระหนักนะครับแต่ว่าการดำเนินการเนี่ยมันต้องดำเนินการทุกวันนะครับคือเราคงไม่ได้มาดำเนินการเป็นอีเวนต์เรื่องนี้มันเป็นคล้ายๆไลฟ์ไซเคิลของเราคือมันเป็นเรื่องที่ต้องรู้ตลอดชีวิตแล้วก็น้องๆวัยรุ่นเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ทุกปีนะครับคือรุ่นนี้เดี๋ยวก็โตไปเป็นผู้ใหญ่รุ่นใหม่รุ่นเด็กก็กลายมาเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนวันที่เป็นอีเวนต์อย่างนี้เนี่ยก็คล้ายๆมากระตุ้นให้เห็นความสำคัญช่วยกระตุ้นอีกทีนึงนะครับคือทางของเราที่เป็นภาคเอกชนนะคะบริษัทไบเออร์เนี่ยเรามีการจัดทำสื่อต่างๆนะคะมากมายตอนนี้ที่หลักๆเนี่ยก็คือคลับนี้เลยที่คงเป็น Facebook Fanpage เป็นเพจนะคะที่ทำโดยยังเลิฟนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีเริ่มมีแอปพลิเคชันนะคะที่เรียกว่า Bio for Her นะคะก็เดี๋ยวว่าจะเริ่มลอนช์ออกไปเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะคะได้มากขึ้นแล้วก็จริงๆเนี่ยสามารถปรึกษาเรื่องสุขภาพต่างๆได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี LINE นะคะน้องๆหลายคนอาจจะที่เคยเข้าไปใน Facebook Young Love เนี่ยอาจจะได้เข้าไปในมีโอกาสเข้าเป็นสมาชิก LINE ครับนี้เลยที่คุ้มแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีข่าวสารต่างๆที่สื่อออกมาอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีทีเดียวเลยค่ะค่ะก็คืออย่างที่เรารู้กันนะคะข้อมูลมันมีเยอะมากเลยมีหลากหลายแหล่งมากแต่ว่าข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆว่าอะไรเราเชื่อถือได้อะไรที่เรานำไปใช้ได้นะคะแล้วก็ยิ่งเรามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยฉันรู้สึกว่าเราจะแพลนชีวิตเราได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในอนาคตผมว่าเรื่องเพศเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์นะครับคือเรื่องสำคัญเนี่ยมันเหมือนเดิมแต่ว่าตัวคอนเทนต์ตัวจุดสนใจเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอันนี้เนี่ยเราก็ต้องปรับให้ทันวัยรุ่นที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยภาครัฐนี่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราก็ตามไม่ค่อยทันอันนี้ได้ภาคีเครือข่ายที่มีความเข้าถึงวัยรุ่นมากกว่าเนี่ยก็จะช่วยให้ปิดแกลบตรงนี้ของภาครัฐแล้วเราก็สามารถสนับสนุนเชิงนโยบายให้ความรู้ที่ถูกต้องอะไรต่างๆได้ถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะทันสมัยไม่ตกยุคแล้วก็จะมีผลที่ดีต่อเรื่องต่อไปครับ